ความจริงเปิดเผยดาราสาวรุ่นใหญ่เคลียร์เปิดศึกแยกบ้านกับลูกสะใภ้เป็นคุณแม่ลูกสองที่ลูกๆโตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วแต่คุณแม่ยังสวยแซ่บไม่มีเปลี่ยนสำหรับจิ๊กนวรัตน์ซึ่งเจ้าตัวโดนข่าวลือข่าวเมาแยกบ้านอยู่กับลูกชายลูกสะใภ้จนกระทั่งล่าสุดเธอได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์ถามว่าทำไมอยู่ร่วมบ้านกับคนอื่นไม่ได้โดยเผยว่าไม่ได้พี่เป็นคนชอบอยู่คนเดียวอยู่ห้องคนเดียวทำอะไรคนเดียวไม่ส่วนรวมมันต้องแยกห้องไงลูกโตแล้วเราโตแล้วอยู่ด้วยกันมาชายโถของส่วนรวมใช้ห้องน้ำเดียวกันไม่ได้พี่เป็นคนถือไงสายเลือดตัวเองอะเข้าใจรักมากแต่ต้องมีการแยกแยะบางครั้งคนเราเกิดคนเดียวตายคนเดียวเราต้องแยกให้ถูกทางอย่าเอาลูกมาเป็นภาระและที่ตั้งทุกคนต่างมีทางเดินของตัวเองการแยกบ้านอยู่แบบนี้หลายคนก็มองว่าแม่ผัวร้ายอยู่กับสะใภ้ไม่ได้สงสัยตบตีกับสะใภ้เหมือนในหนังละสิก็เกินไปไม่มีถามว่ารักกันไหมรักเขามาดูแลลูกเราไงเราก็สนับสนุนเข็นทั้งคู่ให้ถึงฝั่งเขาก็มาดูแลเราแต่เราก็บอกไม่ต้องห่วงหาข้าวหาปลากินเลย